บอกไว้ก่อนเลยครับสำหรับคนที่เปิดขึ้นมาเจอคลิปนี้นะครับเป็นคลิปบ่นของผมล้วนๆนะฮะไม่มีสาระอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับแล้วก็คนที่ใช้ Android ครับสามารถปิดไปได้เลยครับไม่ต้องดูนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงแต่ iPhone แล้วก็ iOS เท่านั้นครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงที่ยังดูคลิปผมต่อไปฮะนี่ถือว่าเพื่อนๆยอมรับแล้วนะครับว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ iPhone นะครับแล้วก็ iOS นะฮะแต่ก่อนอื่นขอบอกแล้วก็ออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าที่เอามาพูดเรื่อง iPhone iOS ต่างๆเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญครับแล้วก็บอกไปแล้วทุกคลิปนะฮะแต่ก็มีคนมาทักทวงครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจริงฮะก็ใช่ครับไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจริงครับเพราะว่าทำเนี่ยจากเป็นยูเซอร์นะก็คือซื้อมาใช้ครับแล้วก็ตั้งแต่คลิปที่ทำไปแนะนำนะว่า iPhone 6มันก็ดีนะราคามันถูกแล้วนะครับก็มีคนใช้ Android มาทักทวงมาเถียงกันมากมายเลยครับว่าโอ๊ยเอา iPhone มาเทียบกับ Android ได้ไงฮะก็มันเป็นโทรศัพท์มือถือเหมือนกันครับก็เลยมาเทียบครับก็อยากจะบอกครับว่าราคามันถูกนะมันน่าใช้นะครับหรือว่าใครมี Android ตัวอื่นเนี่ยที่อยากแนะนำก็แนะนำมาได้ครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วก็ส่วนคนที่ทักทวงมาผมก็ถามกลับไปนะว่าAndroid อะไรล่ะที่ราคามันประมาณ 3,500 4,000 ติดสัญญาค่ายก็ได้นะครับประสิทธิภาพมันเท่าสัก iPhone 6ก็พอมีไหมนะครับก็แนะนำกันมาก็เงียบฮะหรือใครมีในคลิปนี้ครับก็บอกไปเลยครับด้านใต้ครับว่าตัวนี้นะแนะนำลองเทียบกับ Android ดูสิผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ใช่แบบมาบอกว่าเอ้ย Android ดีกว่าแล้วก็หายไปเลยนะครับก็ปล่อยผมงงครับว่า Android อะไร 5,000 ที่มันดีกว่า iPhone 6ครับที่มาของคลิปนี้นะครับมันก็มาจากคลิปล่าสุดที่ไม่นานที่เพิ่งทำมานะก็เรื่อง iPhone 6แหละว่าแนะนำว่าน่าซื้อน่าใช้นั่นแหละครับแล้วก็มีคนมาเถียงครับว่าทำไมไม่ซื้อ SE ล่ะนะครับก็บอกแล้วครับว่าเคยใช้ SE แล้วมันใช้ไม่ได้นะครับผมใช้กล้องหน้าในการถ่ายวิดีโอทีเนี้ยพอเอากล้องหน้าของ SE มาถ่ายเนี่ยมันไม่ชัด iPhone 6มันชัดกว่าก็เลยต้องเปลี่ยนครับก็มาใช้ iPhone 6ครับส่วนกล้องหลังเนี่ยจริงๆแล้วในสเปคเนี่ยของ iPhone SE เนี่ยมันสูงกว่านะแต่พอถ่ายออกมาจริงๆเนี่ยผมก็ส่งรูป Shutterstock นะครับแล้วก็เอารูปไฟล์มาดูต่างๆเนี่ยมันไม่ชอบอ่ะพูดตรงๆไม่ชอบนะครับก็ตัดสินใจครับใช้ iPhone 6แล้วก็ในคลิปเดียวกันเนี่ยแหละครับผมพูดถึง iPhone 1เนาะก็อย่างที่บอกไปครับผมก็เรียก iPhone 1เพราะว่ามันเป็น iPhone ตัวแรกนะครับก็มีคนมาเถียงครับบอกโอ๊ยไม่รู้จริงอย่ามาพูดเลยนะครับเขาไม่เรียก iPhone 1นะครับแล้วก็ไม่บอกครับว่าเรียกว่าอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนครับพวกร้านโทรศัพท์มือถือตามมาบุญคลองอ่ะจะเรียก iPhone 1นะครับว่า iPhone 2G ซึ่ง iPhone 2G เนี่ยมันก็เป็นชื่อเรียกหลังจาก iPhone ตัวที่2ครับที่เป็น iPhone 3G ออกมาครับคือไอ้ทาง Apple เนี่ยครับเขาก็ไม่ได้เรียก iPhone ตัวแรกครับว่า iPhone 1หรือ iPhone 2G ครับเขาเรียก iPhone Gen 1ครับหรือ iPhone ตัวแรกนี่แหละทีนี้วันนี้ครับเรามาย้อนรอยฮะiPhone ครับตั้งแต่รุ่นแรกเลยแล้วกันนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆคลิปนี้ครับอยากจะมาไล่ซีรีส์ต่างๆของ iPhone ให้ฟังครับว่าตั้งแต่ออกมาครับปี2007นะฮะมันมีวิวัฒนาการอะไรมาบ้างนะฮะตัวแรกเลยครับที่เป็นประเด็นพูดถึงครับมันก็คือ iPhone 1นะหรือ iPhone ตัวแรก Gen 1อะไรก็ตามครับก็ออกมาคอนเซ็ปต์นวัตกรรมเปลี่ยนโลกครับตั้งแต่ปี2007เนี่ยนะครับเป็น iPhone ตัวแรกครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะก็โทรศัพท์ไร้สายนะครับจริงๆแล้วเนี่ย 1G เนี่ยคือการสื่อสารแบบมีสายเนาะ 2G ก็คือไร้สายพอ 3G เนี่ยมันก็คือเพิ่มเรื่องของอินเทอร์เน็ตปะน่าจะอินเทอร์เน็ตนะเอาเป็นว่าไม่มีความรู้ครับไม่พูดแล้วกันนะประมาณนั้นนะครับดังนั้น iPhone ตัวแรกของเราเนี่ยครับทุกคนก็จะเรียกมันว่า 2G นะครับซึ่งมันก็จะรวม iPhone iPod แล้วก็ระบบเล่นอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ไว้ในตัวเดียวกันนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับตัวใหญ่มัลติทัชอะไรอย่างเงี้ยนะต่อมาครับก็ iPhone ก็จะเป็นธรรมเนียมครับว่าจะต้องออกมาทุกปีละ1ตัวนะต่อมาก็เป็น iPhone 3G ซึ่ง iPhone 3G นะครับในปี2008เนี่ยก็รองรับ 3G ครับเป็นรุ่นแรกนะครับแล้วก็มี GPS ในตัวรุ่นแรกนะครับแล้วก็เพิ่มช่องเสียบหูฟัง 3.5 เข้ามาแล้วก็มีเรื่องระบบปฏิบัติการของ App Store ต่อมาครับก็จะเป็นตัวแรกครับที่ใช้รหัสว่า S นะครับก็ปี2009นั่นแหละนะครับเป็น iPhone 3GS ครับตัวนี้ก็จะบันทึกวิดีโอด้วยกล้องหลังได้นะครับแล้วก็
มีสเปคอะไรต่างๆปรับปรุงให้มันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีเพิ่มฟังก์ชันครับสั่งการด้วยเสียงนะครับต่อมาปี2010นะครับแหมออกมาแล้ว iPhone 4นะครับเขาก็บอกว่าเป็น All New Design นะครับตัวนี้เนี่ยออกแบบใหม่นะครับต่างจาก 3GS นะครับแล้วก็ใช้กรอบทั้งหมดเป็นสแตนเลสมีจอเป็น Retina แล้วนะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยสำหรับรองรับ FaceTime ครับรวมถึง Bluetooth Wi-Fi GPS อะไรต่างๆครับต่อมาครับก็ปี2011นะครับตอนนี้ก็เราก็รู้จักกันครับว่าเพื่อนของ iPhone ครับชื่อว่า Siri นี่เองครับก็มาตอนช่วงนี้นะครับกับ iPhone 4S นะครับซึ่งปรับปรุงกล้องหลังครับเป็น8เมกะพิกเซลนะครับเป็น Full HD 1080ครับแล้วก็มี Siri เป็นครั้งแรกนะเครื่องก็จะมีขนาดความจุเยอะขึ้นเป็น16กิกนะครับมีหลากหลายความจุด้วย32กิก64กิกนะครับแล้วตอนนั้นเองนะครับก็เราจะเรียกว่า iOS 5ครับต่อมาครับปี2012นะก็เป็น iPhone 5นะครับซึ่งทุกวันนี้หลายๆคนก็ยังถือ iPhone 5กันอยู่เลยนะนะครับซึ่งจอใหญ่ขึ้นครับเป็นจอ4นิ้วครับตอนใหม่นั้นเขาก็มีคนบอกว่าเฮ้ยตลกดีนะเพิ่มแบบบรรทัดแอปมาอีก1แอปให้จอยาวขึ้นครับก็มีทำเรื่องแซวกันออกมามากมายนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะพอร์ต Lightning รุ่นแรกใช่ไหมรวมถึงแบบเป็นจอ4นิ้วใหญ่ขึ้นรองรับ LTD นะครับบอดี้อลูมิเนียมนะครับมาพร้อมกับ iOS 6และปี2013ครับก็เป็น iPhone 5S นะครับมี Scan New Touch ID ครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นชิป64บิตรุ่นแรกนะครับแล้วก็ใช้สแกนนิ้วอ่ะเปิดเครื่องรุ่นแรกเลยนะครับพร้อมกับสีทองอร่ามอล่างฉ่างครับแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอสโลโมชันได้นะครับในยุคนั้นก็มาพร้อมกับ iOS 7ครับและแล้วช่วงนั้นครับคนก็บ่นกันหนาหูครับว่า iPhone เนี่ยมันแพงเหลือเกินครับในที่สุดครับ Apple ก็ทนไม่ไหวครับก็เลยลองทดลองครับผลิตตัวนี้มาครับ iPhone 5C ครับก็จะเป็นรหัส C ตัวแรกนะก็จะเน้นเรื่องของ Color ครับมีสีสันครับโดยไอ5C เนี่ยมันก็คือ iPhone 5เนี่ยแหละครับเอามายัดลงในกรอบพลาสติกฮะก็คือใครที่ซื้อ iPhone 5C ในยุคนั้นครับต้องผิดหวังกันแบบมหากาพย์เลยครับเพราะว่าทั้งเครื่องช้านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะเอามาขายครับราคาตกระนาวกาวรูดฮะและถัดมาอีก1ปีครับ iPhone 6ก็ถือกำเนิดขึ้นมาครับในปี2014นะครับเพราะออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวเครื่องใหม่ครับจอก็ใหญ่ขึ้นอีกนะเป็น4.7 นิ้วครับก็เป็นครั้งแรกครับของ iPhone นะที่จอใหญ่ขนาดนี้ครับรวมถึงมาพร้อมกับจอ Retina HD Display แล้วก็ระบบ NFC Apple Pay ซึ่งเราไม่ได้ใช้ฮะก็ตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับแนะนำไปว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ยังน่าใช้อยู่นะแถมราคาถูกๆครับแล้วก็ได้ปีเดียวกันเลยนะครับ iPhone ก็ไหนๆออกจอ 4.7 นิ้วมาแล้วครับออกจอใหญ่มาด้วยครับช่วงนั้นฮิตจอใหญ่กันมากนะครับก็ใครๆก็ทั้งฝั่ง Android อะไรก็ทำจอใหญ่ๆกันหมดเลยนะครับก็เป็น iPhone 6 Plus นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอ 5.5 นิ้วแล้วก็ทุกอย่างครับที่เหลือก็เหมือน iPhone 6ธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ว่าก็จะเพิ่มมานะครับราคาแพงขึ้นนะมีระบบการสั่น OIS นะครับแล้วก็สามารถใช้งานแนวนอนได้ครับอ่ะแล้วก็ตัวต่อมาครับปี2015นะครับก็ตัวที่น้องเฟื่องระดาเขาบอกว่าอุ้ย2015เนี่ย iPhone 6S เนี่ยครับมันยังน่าใช้ครับผมก็บอกว่าจริงๆฮะถ้างบมีสักเงินสักหมื่นนึงนะตัวนี้น่าใช้มากๆเลยแต่สำหรับคนงบน้อยฮะก็เลยต้องย้อนไป6นะครับตัวนี้ก็เพิ่มมาครับเป็นมี Touch ID นะครับก็ RAM สูงขึ้นนะครับถ่ายวิดีโอ 4K นะครับหรือ 4K ได้ด้วยรองรับ 3D Touch นะครับแล้วก็บอกเลยครับว่ามันเป็นเหมือนแบบการก้าวกระโดดนะของ iPhone นะครับที่มาใช้ตัวนี้ครับแล้วหลังจากตัวนี้ไปเนี่ยผมรู้สึกว่าการพัฒนาของ iPhone เนี่ยมันช้าลงมากๆเลยครับและในปี2015ครับก็ปีเดียวกันเนี่ยแหละครับก็ iPhone ก็ออก iPhone 6S Plus ครับก็Plus ก็คือจอใหญ่ขึ้นครับก็เหมือนเป็นธรรมเนียมครับว่าตอนนี้ถ้าออกปีไหนออกรุ่นตัวจอธรรมดามาก็ต้องออกจอใหญ่มาด้วยครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว Rose Gold นะครับก็สีออกชมพูทองๆนะตอนนั้นก็สาวๆไฮโซฮิตถือกันมากครับแล้วก็ในช่วงปี2016ครับก่อนที่จะออกจริงๆเป็นช่วงที่ออก iPhone 7มาเนี่ยแหละนะครับแต่ว่า iPhone 7เนี่ยโหราคาแพงมากครับตอนนั้นโทรศัพท์ iPhone เครื่องเก่าผมก็เสียนะก็เลยยอมไปซื้อ iPhone SE มาใช้ครับเขาก็บอกว่าตัวเล็กสเปคแรงนะครับซึ่งไอ้ตัวเล็กสเปคแรงเนี่ยเพราะว่าเขาเอาชิปของ iPhone 6S ครับมายัดลงในบอดี้ของ iPhone 5S เนี่ยแหละนะดังนั้นครับ
คือเขาบอกว่าออกแบบเหมือน iPhone 5S แต่จริงๆมันไม่ใช่อ่ะมันคือบอดี้ของ 5S เนี่ยแหละนะครับแล้วก็เอาชิปตัวแรงๆมายัดลงไปนะครับซึ่งถามว่าดีไหมเครื่องเร็วนะครับบอกเลยครับเครื่องเร็วเล่นคงเล่นเกมอะไรเงี้ยใช้งานได้ดีเลยแต่ปัญหาครับผมใช้กล้องหน้าถ่ายวิดีโอครับกล้องหน้ามันเลวร้ายมากครับผมบอกเลยฮะแย่แย่ยิ่งกว่าแบบ iPhone 5S อีกนะเออดังนั้นก็เลยแบบตอนหลังก็เลยต้องถอยก็ไปใช้ iPhone 6ครับก็ดีกว่าแล้วก็ปี2016เนี่ยแหละปีเดียวกันนะครับเขาก็ออก iPhone 7มาครับก็จะเป็นสี7 Black นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยกันน้ำ IP67 ด้วยนะครับก็ที่พี่เจเจตลินเนี่ยเขาไปรีวิวดำน้ำในสระนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่มีช่องเสียบหูฟังครับเพราะว่าถ้ามีเนี่ยน้ำเข้าแน่ๆฮะแล้วก็เพิ่มมาเป็นปุ่มโฮมแบบอะไรนะแท็บติกอีกจิกคิดอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเออช่างมันแล้วกันนะครับซึ่งผมยังไปไม่ถึงครับยังไม่ได้ใช้นะครับมีระบบป้องกันการสั่นไหวแบบออปติคอลนะฮะซึ่งถามว่าที่เหลือนอกจากไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมาจาก iPhone 6s เท่าไหร่เลยครับคือถ้าผมมีตังค์เนี่ยตัวต่อไปที่ผมจะซื้อครับคือ iPhone 7 Plus นะครับเพราะว่าตัวนี้ครับมันได้กล้องหลัง2ตัวครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลังๆมาเนี่ยเทคโนโลยีของiPhone เนี่ยคือพัฒนาเหมือนแบบวิ่งไล่ตามตูด Android มากๆครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับหลวมตัวไปชอบระบบปฏิบัติการเขาแล้วนะก็ยังใช้ต่อไปครับตัวนี้ก็มาเป็นระบบพอดอะไรเนี่ยไม่รู้ครับว่าไม่รู้ว่าคือระบบอะไรฮะแต่ว่าเป็นจอ Retina HD สว่างขึ้น 25% ลำโพง Stereo แบบใหม่ฮะซึ่งก็อย่างที่บอกครับก็ยังไม่ได้ต่างอะไรจากตัว iPhone 6s เท่าไหร่เลยเนาะยกเว้นแบบเออได้กล้องคู่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะถ่ายอะไรนะเหมือนแบบไอ้หน้าชัดหลังเบอร์หน้าชัดได้อ่ะเออก็อยากได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอราคามาลงสักหน่อยก่อนครับแล้วก็ในปีปัจจุบันนะครับก็ออกมาครับ iPhone 10นะครับแล้วก็ iPhone 8 iPhone 8 Plus นะครับออกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนี่แหละ2017นะฮะแล้วก็ราคายังสูงอยู่ครับบอกเลยฮะเอื้อมไม่ถึงนะครับคงต้องรออีกสัก3ปีข้างหน้าถึงจะมีโอกาสได้เอามาได้ใช้กันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับก็ข้อมูลรูปจริงๆข้อมูลเหล่านี้เนี่ยทุกคนที่ใช้ iPhone มาตั้งแต่ iPhone 1ของผมเนี่ยหรือว่า iPhone ตัวแรกหรือ iPhone 2G ของเพื่อนๆ เนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วฮะจริงๆแล้วมันผ่านมานานครับก็เลยเอามาเล่าย้อนหลังกันให้ฟังนิดหน่อยนะครับแล้วก็รูปต่างๆเนี่ยมาจากเว็บ iMod นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ผมจริงๆเว็บ iMod เนี่ยมีบทความดีๆเกี่ยวกับ Apple เกี่ยว iOS เยอะมากๆครับก็ไปติดตามอ่านกันได้แล้วกันนะครับผมก็อ่านของเขาอยู่ครับวันนี้แล้วก็ขอบคุณจริงครับที่ฟังผมบ่นมายืดยาวครับก็บอกแล้วครับคลิปนี้ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายครับก็เล่าเรื่องเก่าให้ฟังแล้วก็บ่นให้ฟังแค่นั้นเองนะครับก็ใครชอบก็กดติดตามนะฮะแล้วก็ใครอยากฟังบ่นงี้อีกก็กดกระดิ่งครับเพราะเวลาบ่นเนี่ยมันก็จะขึ้นไปบนกระดิ่งให้เพื่อนๆได้ทราบครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะวันนี้ก็พูดเจ็บคอครับไปก่อนครับบ๊ายบาย